สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามากินซูชิค่ะที่ร้านนี้เลยค่ะซูชิโร่นะคะเป็นร้านซูชิแบบสายพานนะคะแล้วก็มีสาขานะคะอยู่ทั่วญี่ปุ่นเลยค่ะราคาก็ถูกนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะไปข้างในกันเลยค่ะค่ะก็เข้ามาในร้านแล้วค่ะมะหมานะคะให้ป้าป๋านะคะมาจองที่ไว้ก่อนค่ะเด็กๆ ก็เริ่มหิวกันแล้วนะคะวันนี้นะคะรอคิวประมาณ50นาทีค่ะเพิ่งได้โต๊ะนะคะไปกินซูชิกันค่ะอันนี้เป็นนะคะไข่ตุ๋นญี่ปุ่นค่ะไส้ข้างในนะคะก็เป็นหอยนะคะแล้วก็ปลาหมึกนะคะหอยใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เป็นหน้ากุ้งมายองเนสค่ะอิ่มกันแล้วค่ะอันนี้เป็นผลงานนะคะวันนี้นะคะที่กินกันไปนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนะคะอยากเล่นเกมเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าเคนเกมค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเซ็นเตอร์กันค่ะตอนนี้นะคะพี่ริวขอลองคีบบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าได้หรือไม่นะคะมิตาตอนนี้นะคะอายาก็ขอมาเล่นอีกรอบนะคะก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวก็พอแล้วค่ะวันนี้นะคะสำหรับเคนเกมค่ะ
เสร็จจากเล่นเกมกับเด็กๆนะคะวันนี้มาหมาก็ขอมาซื้อของไทยๆนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะร้านคาวดี้นะคะร้านนี้จะมีของไทยๆนะคะแล้วก็ของประเทศอื่นๆนะคะขายอยู่เยอะมากๆเลยค่ะไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำเสาวรสนะคะยี่ห้อดอยคำค่ะแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวนะคะตอนนี้นะคะของไทยๆในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะตามซุปเปอร์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวทอดกรอบนะคะรสต้มยำค่ะแล้วก็เป็นกล้วยนะคะสอดไส้เสาวรสค่ะมะพร้าวอบกรอบนะคะอ่ะเดินไปดูข้างในกันค่ะตรงนี้นะคะมีน้ำปลาเลยค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มสุกิยากิค่ะแบบบ้านเราเลยนะคะแล้วก็เป็นพวกนะคะพริกแกงพริกแกงแดงนะคะพริกแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็พวกปูผัดผงกะหรี่นะคะเดี๋ยวนี้นะคะของไทยๆนะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำปรุงสำเร็จนะคะมัสมั่นค่ะแค่เติมเนื้อสัตว์นะคะก็ทานได้เลยนะคะผัดกะเพราค่ะข้าวมันไก่ค่ะอันนี้นะคะเป็นยำๆค่ะวันนี้นะคะมาหมาก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ มาดูกันค่ะมาหมาได้ของอะไรมาบ้างนะคะจากร้านคาวดี้ค่ะอันนี้เป็นหอมเจียวค่ะกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ยำค่ะเส้นเล็กค่ะกล้วยกรอบแก้วนะคะไส้เสาวรสค่ะก็ได้มาเท่านี้นะคะวันนี้นะคะมาหมาขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ